้น1วันกับคิมซองวันนี้นะคะต่อก็จะมาเทสแล้วก็รีวิวเจ้าตัวนี้ไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะคือสมมุติต่อ CC Cushion Ultra Cover Cream นะต่อซื้อเจ้าตัวนี้นะคะมาจาก7ในราคา39 บาทนะคะคำเคลมของเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าซองเดียวครบจบทุกขั้นตอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสปิดรอยสิวไม่เกิดสิวใหม่ไม่อุดตันควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อกันแดดด้วย SPF 50นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่นะคะคือสีของเขาเนาะต่อไม่ได้กลิ่นอะไรจากเขาเลยนะคะนี่คือข้างที่ทาและข้างที่ไม่ได้ทานะคะก็มีความช่วยให้ผิวกระจ่างใสอยู่พอสมควรนะคะตัวเนื้อครีมนะคะมีความเกลี่ยง่ายนะคะพอเกลี่ยไปแล้วก็ซึมเข้ากับผิวไปเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักผิวหนักหน้านะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยปกปิดได้ในระดับบางเบานะคะถ้าเกิดใครมีพวกรอยดำรอยสิวหรือรอยแพนด้าถ้าเกิดต้องการให้มัน coverage มากกว่านี้ก็จะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์หรือไม่ก็ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นหรือว่ารองพื้นทับไปอีก1ทีนะคะนะก็จะได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะตัวนี้ค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพสีผิวให้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นมากกว่าเนาะสำหรับสีผิวของต่อนะคะต่อไม่ได้รู้สึกว่านางจะวอกนางจะเทานะคะสีตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะมีอันเดอร์โทนที่เป็นสีเหลืองนะคะเข้ากับผิว2สีผิวคล้ำได้เนาะฟินิชลุคที่ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะคะไม่ได้ออกไปทางแมตต์หรือดิวอี้เลยนะคะเหมือนผิวปกติของเราเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อจะออกไปใช้ชีวิตกับเจ้าตัวนี้ทั้งวันดูนะคะว่านางจะเป็นอย่างไรบ้างพอเวลาผ่านไปหลายๆชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะต่อขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ทุก6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงต่อจะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าพอผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วจะควบคุมความมันได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาเคลมว่าเขาควบคุมความมันได้ด้วยนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยถ้าเหงื่อออกแล้วจะไหลมากองกันที่ผิวหรือเปล่านะคะหรือว่าความมันจะทำให้เนื้อครีมเป็นสังขยาออกมากองกันที่ผิวหรือเปล่าก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกจากบ้านมาเรียบร้อยนะคะเอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะต่อหมุนให้ดูหลายๆด้านเนาะสีค่อนข้างที่จะพอดีกับผิวเลยนะคะวันนี้นะคะต่อใช้แป้งฝุ่นของสีจันในการเซตนะคะไม่ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆในการช่วยคอร์เปอเรทเพิ่มเติมนะคะก็ในเรื่องของการปกปิดก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดได้มากเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา13:52 นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6 ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็ให้ดูสภาพหน้านะคะใบหน้าถือว่ามีความมันน้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังรู้สึกสบายผิวสบายหน้าอยู่แล้วที่สำคัญยังไม่ได้เห็นว่าตรงไหนจะเกิดการเป็นคราบนะคะคือจมูกและหน้าผากอะปกติคือมันจะต้องมันแล้วประมาณ6 ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือยังโอเคอยู่เลยนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ13:30นะคะก็ประมาณเวลา12-13 ชั่วโมงแล้วนะคะใบหน้านะคะก็มีความมันขึ้นนะแต่ต่อรู้สึกว่ามันบริเวณแค่ช่วงหน้าผากกับช่วงจมูกแค่นั้นเองนะคะส่วนบริเวณอื่นๆก็ยังไม่ได้เกิดการมันมากนะคะแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่ออกมากองกันเป็นสังขยาอยู่บนผิวนะคะเนื้อครีมนะคะก็มีความหลุดออกไปตามความมันที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเนาะจะต่อซับหน้าดูนะคะแต่ตรงบริเวณแถวนี้ซับไปแล้วแบบไม่ติดความมันขึ้นมาเลยอ่ะวันนี้นะคะต่อก็ใช้กระดาษซับมัน2แผ่นนะคะแผ่นแรกนะคะค่อนข้างที่จะมีความมันติดออกมาจากตรงบริเวณหน้าผากเนี่ยอยู่บนกระดาษซับมันเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะช่วงบริเวณจมูกก็คือยังมีความมันออกมาแต่ช่วงบริเวณแก้มนี่คือแบบแทบจะไม่ติดความมันออกมาเลยนะคะจนตอนนี้นะคะรู้สึกว่าหน้ากลับมาแมตต์สนิทแล้วนะคะก็การควบคุมความมันนะคะก็ถือว่าควบคุมความมันได้ประมาณนึงนะคะเดี๋ยวต่อจะลบหน้านี้นะแล้วก็เดี๋ยวลองทาเพื่อนๆดูนะคะว่าระหว่างหน้าทาแค่ครีมตัวนี้อย่างเดียวนะคะกับใช้แป้งผสมรองพื้นทับไปเนี่ยมันจะมีความหนาโบกออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะต่อจะทาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้จะใช้แป้งผสมรองพื้นของบูเต้นะคะกับอีกฝั่งนึงนะคะต่อจะใช้แป้งฝุ่นนะคะแน่นอนแหละว่าใช้ตัวแป้งผสมรองพื้นทับไปมันจะต้องมีความเรียบเนียนกว่าไปส่งเสริมประสิทธิภาพของการคัฟเวอร์เรจได้ดีกว่าสำหรับลุคแบบวันสบายสบายผิวนะคะแต่ว่ายังต้องการให้หน้ามีการปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อว่าใช้เป็นเจ้าตัวนี้กับตัวแป้งผสมรองพื้นก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะคะเพราะว่านางไม่ได้ทำให้หนักหน้าหนักผิวหรือว่าหน้าดู
เป็นหน้ากากเป็นแป้งค่ะก็เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับประสิทธิภาพการปกปิดการควบคุมความมันหรือว่าประสิทธิภาพหลายๆอย่างเกี่ยวกับเจ้าครีมตัวนี้นะคะเพื่อนๆเห็นแล้วรู้สึกว่าพึงพอใจหรือเปล่านะคะหรือว่าเพื่อนๆ เคยลองใช้แล้วประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้นะคะต่อกับเจ้าครีมซองสมูทโตตัวนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปในเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย